ครับซึ่งตอนนี้เราตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันแน่นอนแล้วว่าคลินิกเดลแคร์นั้นไม่ใช่คลินิกครับเป็นคลินิกรวมโรคครับจริงๆแล้วคือห้องเช่าเป็นคลินิกเว็บไซต์นะครับเริ่มต้นจากการที่เดลแคร์ถูกคลินิกตัวสำรองเข้ามาครับสวัสดีครับมารากดมีอะไรให้เราช่วยไหมมาต่อสวัสดีครับผมหมอโฮมนะครับขอทราบว่าคุณถูกได้ยกไหนครับผมนี่คือภาพเว็บไซต์เขาว่าเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงคลินิกใหญ่โตในเว็บไซต์นะครับที่จริงแล้วที่นี่ไม่มีหมอนะครับในคลินิกทั้งหมดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้นต่อไปอันนี้คือผู้ตายนะครับบอกว่าอายุ30น้ำหนัก68สูง160เคยทานยาหรืออันนี้ทางหมออ้างตัวหมอโอนครับถามเขาว่าเคยทานยาอาหารเสริมหรือยาลดน้ำหนักไหมครับทานมากี่ตัวครับเขาตอบว่าเคยทานนานแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งคลอดลูกได้6เดือนถามต่อผมขอแนะนำชุดสปีดในราคา700บาทนะครับทานได้7วันลดน้ำหนัก 4-8 กิโลกรัมภายในชุดแรกเลยนะครับไม่มีการเลี้ยงยาหนักคุยเลยนะครับอันนี้ทำตัวว่าเป็นหมอครับที่จริงไม่ใช่หมอครับเดี๋ยวจะตามก่อนครับว่าคนนี้เป็นใครนะครับต่อมาตอนนี้เรามีโปรลดราคา100บาทครับเหลือ600บาทในชุดเดียวมีลดบนน้ำให้นะครับช่วยให้คนที่ใช้คนที่ดื้อยาคนที่โยโย่มาโยโย่คือแพ้ยานะครับมาโยโย่มาทำหมันหรือหลังคลอดลดลงไวขึ้นครับเห็นว่าลูกค้าเหยื่อเพิ่งคลอดใหม่เลยพูดเลยว่ายางเขาเหมาะสำหรับคนที่หลังคลอดครับไม่ทราบสะดวกวันไหนครับผมจะได้จองของแถมไปให้ครับที่เป็นการส่งเสริมการขายเร่งการขายการสนใจต่อมาบอกอีกเลยครับว่าบอกเลขบัญชีธนาคารบอกชื่อบัญชีนะครับต้นจากผู้ตายครับที่ผมที่ท่านตัวเอกวิวงศ์สุวรรณรัตน์ศรีให้ผมไปดูว่าผู้ตายตายจากอะไรครับเรื่องทุกอย่างขบวนการที่นำยาลายมรณะสู่ประชาชนครับเมื่อเราไปถึงผู้ตายเราไปพบซองจดหมายที่ส่งยาให้ผู้ตายเราแกะจากนั้นครับก็เลยทราบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางสาวนันทบุรีสีแก้วนะครับจากนั้นเราก็ตามจากอันนี้เราก็ทราบว่ามีการหมุนเวียนเงินมากกว่า34ล้านบาทมีเงินมากกว่า500ล้านคนเข้าไปเพราะเสร็จแล้วปรากฏว่าชื่อที่อยู่ของนางสาวนันทบุรีตรวจสอบแล้วที่แรกเขาบอกว่าเป็นบ้านธรรมดาให้ตำรวจไปตรวจสอบดูว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงปรากฏว่าพอไปถึงแล้วที่กาฬสินธุ์กลายเป็นบริษัทผลิตยาบริษัทยักษ์ใหญ่ครับอยู่ที่กาฬสินธุ์เราจึงเชิญตัวของอัญมณีมาสอบปากคำระหว่างที่เชิญตัวอัญมณีสอบปากคำทางตำรวจเราไหวพริบดีครับพอเห็นว่าเป็นโรงงานใหญ่แล้วเลยส่งคนไปสังเกตการรอบโรงงานปรากฏว่าตอนกลางคืนเห็นวิธีการเผางานก็จะมั่นใจว่าการเผาการผลิตเข้าไปถึงการนะครับแล้วก็ควบคุมที่ไว้บนนั้นเช้าด้วยความไม่คนไปแต่คนก็เจอยาและมีการเผาทำลายยาขณะนี้เจ้าของโรงงานบอกว่าในยาที่เผานั้นคือยาที่มีส่วนผสมเซนติบิลสารต้องห้ามครับก็ถือว่าเป็นคดีที่กระสินนะครับพอเจาะลึกลงไปเราก็ทราบว่าคนที่นำบัญชีมาใช้คือหมอเดียจากการตรวจสอบหมอเดียเป็นใครหมอเดียเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานสาวของบริษัทดีแต่คนนี้มีประวัติเคยเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายยาและขณะนี้อยู่เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลนะครับแล้วไปเจอเมื่อวานที่เจอแอนเขาเป็นผู้บริหารและผู้จัดการในโรงงานทั้งหมดนะครับพอมาดูตรงนี้เสร็จใครบ้างอยู่ในกระบวนการก็ทราบว่านสปาแล้วก็นายต่อสองสามีภรรยาขณะนั้นเนี่ยเราจากการสืบสวนครับเราก็สืบสวนต่อว่าคนที่นำพัสดุไปส่งนำยาไปส่งที่พัสดุก็คือเด็กสองคนนี้คือนายจิรยุส่งที่ไปสนิทสุดที่ไทยแต่หน้าสมตามสามคนนี้สองคนนี้เราก็ทราบว่าอยู่บ้านนี้เข้าไปบ้านนี้ก็เลยพบว่าเป็นคลินิกเถื่อนครับแล้วก็พบซองยาเราจึงมั่นใจว่าที่นี่แหละเป็นแหล่งที่ห้ามเป็นคลินิกแล้วขยายผลต่อไปกับเจ้าของบ้านทั้งสองคนนี้จากสองคนนี้เราขยายผลต่อไปทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่เดินทางไปที่เกาะช้างพอทราบว่าเดินทางไปเกาะช้าง
เราจึงเข้า3จุดพร้อมกันที่นี่ที่เกาะช้างและที่โรงงานนี้ทั้ง3จุดได้ตัวครบทั้งหมดและทำการสอบสวนปากคำต่อเนื่องทั้ง3จุดถึงการคืนเลยทำให้ได้ข้อมูลตรงกันทั้งหมดขณะนี้2คนนี้โยนด้วยการตอบลายว่าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นหมอที่ตอบลายนั้นคนนี้อ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้การตัวเป็นคนนี้ปล่อยประโยชน์ไปก่อนครับเดี๋ยวจะสืบว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวข้อเท็จจริงจะออกมาครับทีนี้